จะมีกี่คนที่จะได้พลังงานบริสุทธิ์ครับผมจำนะคำถามนะถามว่าจะมีกี่คนที่ได้พลังงานบริสุทธิ์คำตอบนะครับทุกคนมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวตนอยู่แล้วเพราะไม่ต้องถามว่าจะมีกี่คนทุกคนทุกท่านมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวตนของทุกคนทุกท่านอยู่แล้วนี่คือภาษาหลักเลยล่ะครับทีนี้มันจะต่างกันมีมากมีน้อยนั่นเองโอเคครับอย่างลูกงอกมีมากมีกี่เปอร์เซ็นต์เชื่อซะว่า 100% เกินต่างหากผมใช้พลังงานรักษาพลังงานบริสุทธิ์รักษาผมเองแบบ 100% ไม่แบ่งใครเลยทุกวันนี้รักษาผู้คนก็ใช้ส่วนเกินทั้งสิ้นส่วนเกินร้อยรักษาผู้คนไปมาหาสู่ต่อมาทำยังไงล่ะจึงจะมีพลังงานบริสุทธิ์เหมือนลุงหงอกหรือใกล้เคียงลุงหงอกนี่คือคำถามจะมาเป็นอย่างนี้คำตอบก็คือลุงหงอกพูดเรื่องอะไรล่ะที่ฟังมาแต่ตอนต้นนั่นเห็นไหมจับภาษามาพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรเข้าใจไหมฟังทันหรือเปล่านั่นแหละคือทำอย่างไรจะให้มีเหมือนลุงหงอกก็ต้องแปลว่าฟังภาษาลุงหงอกให้เข้าใจตั้งแต่ต้นมาเรื่อยเอาความเข้าใจเป็นทุนไปเลยครับแล้วก็พอถึงวันหนึ่งทำสมาธิรอการเข้าถึงพลังงานที่ว่านี้ในตัวของท่านเองเห็นไหมครับนี่ถามว่าทำยังไงถามว่าทำยังไงโอ้โหตอบอย่างนี้จะแจ้งตอบแบบอลังการงานสร้างเลยครับไม่ต้องอ้างเอาเสียงใดทั้งสิ้นเห็นไหมครับโอเคนะคุณณทิเบศจบนะนี่คือคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะนะงั้นใครสงสัยก็คำตอบเดียวกันเนี่ยมากี่ร้อยคำถามในส่วนก็ตอบแบบเดียวกันเนี่ยเกินกว่าพันครั้งก็แล้วกันนะตอบล่วงหน้าไว้ก่อนพันครั้งแล้วแบบที่ว่าแปลว่าผมจะไม่เปลี่ยนแปลงคำตอบอย่างนี้จะเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างขนาดมาถามในที่มืดที่แจ้งตอบแบบนี้หมดและตอบล่วงหน้าด้วยเห็นไหมไม่หือไม่อือไม่สงสัยไม่ลังเลไม่มีวิจิกิจฉาว่าเลยวิจิกิจฉาไม่มีลุยใช้ขี้ลุยอย่างเดียวผมกำลังหาอะไรรู้ไหมเนี่ยเครื่องบินจะตกไม่ใช่แล้วครับบินมานานแล้วหมดเชื้อเพลิงเครื่องบินจะตกหาอะไรไม่รู้แต่เดินไปก็ยังกระไรอยู่อ่ะไปต่อครับจะเขียวข้าวแล้วไม่เอาฝนนะครับลุงอ้าวแล้วกันจังแล้วคุณขนมพูมจะเขียวข้าวแล้วไม่เอาฝนแล้วเหรอเป็นงานไปสิก็แปลว่าเรื่องฟ้าเรื่องฝนอยู่กับลุงหอกคนเดียวกันไม่มีลุงหอกฝนไม่ตกอย่างนี้แหละถ้ามีลุงหงอกฝนตกนั่นแหละเอ๊ะกลายเป็นลุงหงอกก็เลยกลายเป็นมนุษย์อันตรายเลยไปแบบว่าเดินผ่านทุ่งไหนที่กำลังเกี่ยวข้าวอย่างฝนตกโอ้ก็ต้องเดินผ่านทุ่งก็ไม่ได้แบบนี้เอ้ยเอางั้นเฉลอะบางทีก็นึกคำๆนี้เหมือนกันนะผมกับผมนึกถึงอะไรรู้ไหมพอถึงวันนี้ผมนึกถึงคุณลุงกับคุณอะไรคุณตาคุณยายนั่งถอนหญ้าให้ควายกินที่ทุ่งกุลาร้องไห้เมื่ออะไรกลางๆกรกฎาคมสิงหาเนี่ยฝนไม่มีนะฝนแห้งแล้วอยู่แต่มองมาประมาณสัก5วัน7วันน่ะฝนตกน้ำท่วมอะไรตั้งแต่อุดรเหรอเออใช่เปล่าดูร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดจะโสธรอุบลไม่เละเลย
หลังจากนั้นเพียง5วันเองนะฝนตกมาจากไหนมันท่วมกันก็นึกถึงเฮ้ยไอ้แค่ไปคุยกับคุณตากับคุณยายถอนหญ้าให้ควายกินก็แค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับแค่นะเอาถามมาแล้วอย่าจักจ้าสะกิดต่อมให้หน่อยจ้าสะกิดต่อมให้หน่อยเสียงเพราะกังวานรู้สึกถึงจักรวาลเลยค่ะขนลุกทั้งตัวอ้าวไม่ได้พูดไม่ได้พูดเล่นนะเสียงผมเสียงที่ผมทำเนี่ยเสียงผมตีเนี่ยใครตีก็ไม่เหมือนลุงหรอกบอกแค่นั้นเพราะลุงคือลุงอ่ะเอาไปให้ใครตีก็ไม่เหมือนเพราะคนละคนมันคนละความคิดที่ตีรู้ไหมลุงออกเวลาตีลุงออกคิดเรื่องอะไรอยู่ไม่มีสิทธิ์รู้หรอกไม่มีทางจริงไม่รู้ความคิดลุงออกไม่มีทางได้เลยนะครับคนละคนถึงเจอไปนี่อ้าวชนยกให้ทั้งหมดก็ไม่มีต่างเหมือนกันได้ยังไงก็ไม่ได้มันเป็นความเฉพาะตัวพี่ก็ต้องคอยหลังว่าผมคิดแล้วพูดเรื่องอะไรนั่นในตัวหลักนะครับเฮ้ยฟังดูเนี่ยมันน่าตบปากคนพูดจังเนี่ยจริงนะจริงยุควิทยุเนี่ยยิ่งหนักเลยนะครับพี่จงหุ้ยไอหานมันพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยเอ้ยหมุนนี้ไปพูดเรื่องอะไรไม่รู้สุดท้ายก็คนที่ทำก็นอนไม่หลับไงนอนไม่หลับหมุนไปวนมาพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไอ้ห่าไม่ฟังแล้วพอเวลาหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปหมุนมาอีกทีนึงเอ้ยเจอเสียงหนุ่มออกอีกสะดุดเลยเฮ้ยเนี่ยมันมีสะดุดเฮ้ยพอเฮ้ยปุ๊บสักหน่อยนะฟังต่อจนกระทั่งจบวันนั้นวันต่อมาครั้งที่สามก็เคยเข้ามาทิ้งๆนะไม่ได้สายใจแล้วครับผ่านไป5วัน7วันก็ไม่รู้ไอ้สามฟังที่ติดคราวนี้เฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วตอนนี้ฟังทุกคืนนี่เป็นเสพติดเลยนี่คือวิทยุผมให้ฉายาว่าเสพติดไอ้โทษนะเกือบเสพตับเกือบออกเสียงเหมือนอดีตนางสาวใจแสบละตับแสบเสพติดกลางดึกเป็นรายการที่เรียกว่าเสพติดกลางดึกคนไหนไม่ได้ฟังแล้วไม่หลับนั่นคือรายการเที่ยงคืนไอ้ชดรายการปรัชญาชีวิตออกอากาศที่สถานีวิทยุยานเกราะ AM 540ตั้งแต่ปี40ถึงปี62นี่เพิ่งหยุดเมื่อต้นปีนี้ไม่ใช่เหรอเดือนมีนาคมกี่ปีนะ40ถึง62มัน21 22ปีนะใช่ไหมครับต่อมาก็เป็นเรื่องของเฟซนี่ไงเราจะคุยกับพนักงานบริษัทไม่ได้ได้ไหมโทษทีเราจะคุยกับพนักงานบริษัทได้ไหมแล้วท่านจะโต้ตอบกับเราไหมครับ เจอยังอ่ะถ้าเจอแล้วก็โต้ตอบได้ถ้าเจอพนักงานบริษัทนะครับเจออยู่ข้างรั้วนี่มีไหมถ้าเจอก็คุยได้เดี๋ยวนี้ด้วยถ้าเจออยู่อะไรนะที่ไหนก็ได้ก็คุยได้หมดถ้าเจอแล้วจะคุยที่ไหนอย่างใดได้หมดผมบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่พลังงานประสุทธิ์นี่มันอยู่ทุกที่ถามว่าท่านเจอหรือยังมันอยู่ทุกที่อยู่ในใบไม้อยู่ในแม่อากาศอยู่ในน้ำอยู่ในดินอยู่ในหินอยู่ในช้างม้าวัวควายอยู่ทุกที่
ถามว่าเจออย่างถ้าเจอได้คุยกันรู้เรื่องทุกที่